สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมถนัดพิมพ์แสนนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ตอนนี้มาอยู่ที่ในดงยาครับมองไปตรงไหนละลานตาไปหมดเลยครับมีแต่ป่ายาใบยาสูบครับท่านผู้ชมครับนี่คือใบยาสูบนะครับช่างงดงามเหลือเกินสวยงามสีสันสวยงามมากแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะตามไปหาเจ้าของเชิญครับเจ้าของอยู่ไหนเอ่ยโอ้อยู่นี่หลายคนเลยคนไหนครับเจ้าของเจ้าของสวนยาคนไหนครับอ๋อคนนี้เสื้อสีชมพูอ่องต่องเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมมาทางนี้เลยครับโอ้หามุมไม่ถูกนะครับเดี๋ยวกว่าจะเหยียบต้นยาเขาหักขออนุญาตชื่ออะไรครับแนะนำตัวนิดนึงครับสวัสดีครับผมมงคลหอมดีครับมงคลหอมดีมีชื่อเล่นไหมครับชื่อเรียกมงคลมงคลอย่างเดียวเลยเป็นมงคลดีแท้ๆอยู่ที่ไหนครับบ้านเลขที่อะไรบ้านเลขที่102หมู่4ตำบลสักหลงอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์คุณมงคลนี่เป็นเจ้าของยาครับแปลงนี้นะครับคุณมงคลนี่เคยปลูกยามานานหรือยังปลูกมาหลายปีไหมครับประมาณ 5-6 ปีครับ 5-6 ปีแล้วอ๋อปีนี้เป็นปีที่5ปีที่6แล้วว่างั้นนะครับแล้วที่ผ่านมานี่ปลูกแล้วได้ผลดีไหมครับยาเนี่ยที่ผ่านมาปลูกแล้วมันก็ยังไม่ได้ขนาดนี้ครับยังไม่ได้ขนาดนี้หมายความว่าปีนี้ดูดีกว่าปีนี้ดูดีกว่าอ๋อดูดีกว่าเอ๊ปกติแล้วปีนี้มันยามันผ่านร้อนผ่านหนาวมาเนี่ยผ่านอากาศหนาวมาเนี่ยปกติมันจะชะงักการเจริญเติบโตใช่ไหมครับแล้วทำไมของคุณมงคลมันถึงไม่ชะงักมันจะงดงามอย่างนี้ครับใช้อะไรเหรอใช้มียาดีไหมครับก็ใช้นูตฟอไลท์สูตร1แล้วก็เคียร่าครับนูตฟอไลท์สูตร1กับเคียร่าครับอ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับแล้วรู้จักนูตฟอไลท์ได้ยังไงครับพี่ดอนครับอ๋อพี่ดอนไหนพี่ดอนสวัสดีครับผมนพกรขอแนบกลางครับที่เป็นสมาชิกอีกคนหนึ่งของชาวนูตฟอไลท์นะครับเพราะว่าใช้สินค้าของนูตฟอไลท์มาแล้วประทับใจเลยมาแนะนำให้น้องเขาใช้มาใช้ยังไงครับคุณมงคลครับใช้สูตร1ยังไงใช้เท่าไหร่ใช้สูตรหนึ่งผมฉีดครั้งแรก 5cc ครับครั้งแรก 5cc ครับกับเคียร่า 5cc ครับกับเคียร่า 5cc สูตรหนึ่ง 5cc เคียร่า 5cc ต่อน้ำเท่าไหร่ครับต่อน้ำ25ลิตรครับน้ำ25ลิตรครับไอ้สูตรหนึ่งเคียร่าอย่างละนิดเดียวเนี่ยนะครับต่อน้ำ25ลิตรครับโอ้แล้วมันก็ได้ผลอย่างนี้เลยใช่ไหมครับอ้าวแสดงว่ามีครั้งที่สองอีกครั้งที่สองด้วยครับครับครั้งที่สองใส่ยังไงครับครั้งที่สองก็ลดลงครับลดลงอย่างละ3 cc ครับเหลืออย่างละ3 cc ครับน้ำเท่าเดิมครับน้อยลงไปใช่ไหมผู้ชมแต่น้ำใช้เท่าเดิมครับน้ำ25เท่าเดิมครับใช่ครับอ๋อแล้วฉีดมากี่ครั้งแล้วครับเนี่ยผมฉีด2ครั้งครับ2ครั้ง2ครั้งนี่ยาอายุกี่วันกี่เดือนแล้วครับอายุจะเข้า2เดือนแล้วครับจะเข้า2เดือนครับคุณมงคลนี่ยาอายุ2เดือนฉีดพ่นไป2ครั้งท่านผู้ชมครับ2เดือน2ครั้งหมายความว่าเดือนละครั้งเองครับเดือนละครั้งแล้วก็ใช้แค่5 cc แล้วก็3 cc ต่อน้ำ25ลิตรนะครับต้นยามันใหญ่โตขนาดนี้เลยเดี๋ยวเราจะลองมาดูซิว่ายาที่เขาก่อนที่เขาจะเด็ดยอดเนี่ยมันได้กี่ใบนะครับลองดูเลยนะครับผมจะนับเลยตั้งแต่ใบแรกมาเลย1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 20 22ใบท่านผู้ชมครับ22ใบนะครับแล้วก็เด็ดยอด2ครั้งนะเนี่ยฉีดยังไม่ได้ฉีดสูตร2ครับเดี๋ยวต่อไปนี้เขาจะฉีดสูตร2เพื่อให้มันใหญ่ขึ้นนะครับใบนี้ก็จะใหญ่ขึ้นหนาขึ้นแล้วก็กว้างยาวนะครับเพิ่มน้ำหนักอีกครั้งหนึ่งขออนุญาตคุณมงคลครับเราอยากจะขอเอาใบล่างๆของใบยาเนี่ยมาเทียบดูมานั่งคุยกันในร่มสักหน่อยหนึ่งเพราะตอนนี้มันรู้สึกร้อนแล้วครับขออนุญาตเด็ดใบนี้เลยใบนี้หักอยู่แล้วลองเด็ดมาให้เลยครับโอ้โหดังกรวบเลยมันกรอบมากดูครับนี่คือใบ
ล่างๆของยานะครับเขาเรียกแถวภาษาเกษตรกรเรียกว่าใบตีนนะครับใบตีนต่อไปใบปลายจะใหญ่ใบปลายเนี่ยเมื่อเด็ดยอดแล้วเนี่ยมันก็จะพุ่งยาวยาวยาวใหญ่กว่าใบล่างๆนี้อีกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพากันไปคุยในร่มนิดนึงเพราะว่าตอนนี้มันร้อนมากเลยใช่ไหมครับทราบข่าวว่าคุณมงคลเนี่ยทำสวนเยอะทำทั้งยาทั้งไร่ทั้งหลายหลายอย่างเลยหลายอย่างแล้วแปลงนี้ให้น้ำไม่ค่อยทันครับฉีดยาก็ไม่ค่อยทันฉีดยาไม่ค่อยทันขนาดไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับยังไม่สมบูรณ์เลยยังขนาดนี้เลยครับมีความหนาแล้วก็มีน้ำหนักดีมากครับท่านผู้ชมนี่ขนาดให้น้ำไม่ทันแล้วฮอร์โมนฉีดไม่ทันแค่สองครั้งยังขนาดนี้นะครับอ้าวแล้วเสร็จแล้วพวกปุ๋ยเคมีได้ใส่ไหมครับใส่ครับใส่ใช่ไหมครับพื้นที่ตรงนี้เท่าไหร่ครับกี่ไร่หนึ่งไร่สามงานครับหนึ่งไร่สามงานใส่ไปกี่กระสอบครับใส่ปุ๋ยสามครั้งหมดสี่กระสอบสามครั้งสี่กระสอบแล้วเมื่อก่อนก็เคยปลูกยาใช่ไหมครับตรงนี้ตรงนี้เคยปลูกยาเมื่อก่อนก็ใช้สี่กระสอบไหมครับไม่ครับไม่ใช้เท่าไหร่ครับเมื่อก่อนใช้7กระสอบครับ7กระสอบลดลง3กระสอบลดลงไปครึ่งนึงเนาะครึ่งนึงเสร็จแล้วความงามของยาเนี่ยงามขนาดนี้มั้ยครับใบมันจะไม่ขนาดนี้ครับอ๋อไม่กว้างไม่หนาอย่างนี้ใช่มั้ยครับถือว่าปีนี้ดีกว่าเนาะคาดว่าจะได้เยอะกว่าเนาะครับภูมิใจมั้ยครับภูมิใจครับคิดว่าจะใช้นูตฟลายต่อไปมั้ยครับใช้ต่อไปครับพร้อมช่วยให้ลดต้นทุนมากขึ้นครับถ้ามีเกษตรกรที่ดูเราอยู่ทางบ้านนะครับสนใจอยากจะถามข้อมูลจะสอบถามข้อมูลกับมงคลได้มั้ยครับได้ครับที่ยังไงครับติดต่อได้ยังไงที่เบอร์โทรศัพท์0801172961ครับซ้ำอีกครั้งนึงครับ0801172961ครับนี่คือเบอร์ของคุณมงคลนะครับหรือครับอีกเบอร์นึงที่สมมุติครับคน0806816610ครับนุ๊ตโฟร์ไลฟ์เยี่ยม